วัสดีครับวันนี้มาถอย GoPro 10ครับหลังจากที่มันเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวานก็มาจัดซะเลยวันนี้ไหนแกะดูที่มันมีอะไรบ้างข้างนอกก็เป็นกล่องกระดาษตามมาด้วยกล่องแข็งเป็นเคสมาให้นะครับลูกซิปออกมามีตัวกล้องหน้าตามันก็จะเหมือนกับตัว9นะผมว่าเหมือนกันครับเพียงแค่พวกอัพสเปคอะไรใหม่เลนส์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนโลโก้ข้างหน้าใหม่มีโลโก้เลข10ด้านข้างอุปกรณ์ก็สายชาร์จตัวติดหมวกแบตเตอรี่มาตรฐานโกโปรครับตัวขันยึดกับขาตั้งกล้องต่างๆแล้วก็ใบประกันของ01ปีแล้วก็อันนี้ไม้ขาตั้งกล้องร้านเขาแถมให้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ร้านนะว่าจะแถมอะไรอันนี้ผมซื้อที่ Let's Pro อยู่เชียงใหม่นะครับแถมขาให้อีกอันนึงแล้วก็มีฟิล์มกันรอยด้านหน้าด้านหลังจอหน้าจอหลังครับแล้วก็ตรงเลนเป็น3ชิ้นนะนี่เจ้าของร้านกำลังติดให้เลยแล้วก็เมมแถมเป็น Extreme Pro 32 กิกแต่ตัวเมมเนี่ยผมขอเพิ่มเงินแล้วก็เปลี่ยนเป็น64 กิกก็ได้เรามาดูค่าเสียหายของเราวันนี้มีก็ตัวกล้องนะครับ 16,500 ราคามาตรฐานนะผมว่าเท่ากันทุกที่แล้วก็มีอีก500ก็คือเป็นเมมที่ผมเพิ่มไปจาก32กิกเป็น64กิกเนาะไม้ฟรีฟิล์มกระลอยฟรีเป็น 17,000 อีก500นั้นเป็นค่ารูดบัตรนะครับ 3% เรามาดูบรรยากาศภายในร้าน Let's Pro กันนะครับก็ถ้าใครเป็นสาวก GoPro อยู่เชียงใหม่เนี่ยผมว่าต้องร้านนี้เลยของเยอะมีอุปกรณ์เสริมตัวกล้องอะไรทุกอย่างนะครับลองเข้ามาดูได้อันนี้ก็เขาจะสอนการใช้งานเบื้องต้นนะครับก็คือเนื่องจากว่า GoPro ตัวสุดท้ายของผมเนี่ยเป็น GoPro 4ก็คือใช้มาจนมันถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องเปลี่ยนพอมาเจอตัวนี้มันค่อนข้างเปลี่ยนจาก4ไปเยอะนะครับก็เลยต้องให้ร้านเขาสอนการใช้งานเบื้องต้นเลยนิดๆหน่อยๆมันกันน้ำได้ระดับหนึ่งไหม10เมตรไม่ต้องตะคีเลยถ้าจะดำน้ำใส่เครื่องถ้าจะดำเลยก่อนอันนี้ก็จะเอาไปดำน้ำนั่นแหละแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อของเล่นเพิ่มแอปเลยใช้แอปอะไรเนี่ยใช้กี่ตัวแล้วแรกใช่เพราะว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ร้านเลยมาเมื่อวานแต่มีแบบบริษัทโทรมาขอใบเสนอละเพราะว่ามันก็ไม่ต่างกับ9เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยไปดีกว่า9เลยแล้วแอปชื่ออะไรจ๊ะปิดเปิดทั้งโหลดก็ได้จะได้ต่อ2เครื่องก็ได้นะเย็ดก่อนเพื่อนฮาวิ่งอันบนเลยเดี๋ยวเราค่อยไปลองเล่นกันอีกทีที่บ้านนะคะคนนี้ทำเป็นรอบคนอยู่ในทีเดียมนี่คือจอข้างล่างอ๋อแล้วเลือกจอแบบไหนเนาะฟอนต์สกรีนมันเปลี่ยนคำว่าอะไรออปชั่นนะแล้วก็อันนี้คือแอคชั่วสกรีนก็คือข้างหน้าข้างหลังข้างหลังเป็นแบบนี้กรอบเท่านี้ข้างหน้าก็จะเห็นแต่ถ้าเราอยากได้ให้เห็นแต่หน้าชัดๆแล้วก็มาเลือกFull screen ให้ฟูลขึ้นนี่จะเป็นแนวใหญ่ดีๆก็จะเป็นแนวยาวจะเป็นแนวข้างหลังมันจะอีกข้างหลังประมาณนี้อันนี้เลือกตัวหน้าถ้าสมจะปิดก็ปิดกากบาทไปเลยจิ๊กถูกแค่นึงปึ๊บอะไรอีกอย่างถ้าจะเชื่อมต่อเครื่องกับบ้านปึ๊บเปิดเครื่องไหมเนาะสไลด์ลงเหมือนกันสังเกตไข่ปลาด้านบนสองจุดก็คือมีสองหน้าเครื่องใหม่หน้านึงอีกหน้านึงเกี่ยวกับคอนเน็กต์คอนเน็กชันแล้วก็เลือกไปแล้วก็คอนเน็กต์ดีไวซ์ก็คืออุปกรณ์กดเข้าไปปุ๊บเลือกโกโก้คลิกแอปแล้วก็ตั้งไว้รอแล้วก็จัดการเชื่อมต่อได้แค่นี้ประมาณนี้ก็ตั้งค่ารูปถ้าในมือถือน่าจะง่ายกว่าแต่ลงอันนี้ก็ได้ตอนนี้ลองกดนี้ก็ได้ลองกดแบบนี้ตอนนี้ดีกว่าแล้วก็ปิดโหมดได้แบบนี้เนาะโฟโต้กล้องหรือรูปอันนี้แสดงวิดีโอนี่ทำแบบในกรณีสมมติถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปแล้วก็มาเซตอัพตรงนี้มันจะมีแบ่งเป็นสี่โหมด
แต่โหมดนี้เราใช้อยู่บนสีฟ้าเราจะเซตติ้งกับกดไปที่ดินสอเลนก็คือ Y ตอนนี้ Y Y คือโค้งนั้นคงคิดว่าสิอยากถ่ายตรงๆเดี๋ยวหน้าจะได้ตรงๆก็เป็นเนโร่ลิเนียร์ลิเนียร์ถ้าจะครอบประมาณใกล้ๆก็เป็นเนโร่เนโร่ก็คือใกล้โอเคงั้นใกล้เนโร่แต่ปกติถ้าเป็นกล้องแบ็คก็จะเป็นใช้ลิเนียร์ถ่ายไปได้ไหมลิเนียร์ก็คือรวมมันกล้องถ่ายรูปเข้าไปใช่ใช่แล้วก็คือเทประมาณนี้เหมือนกันในโหมดวิดีโอก็เหมือนกันกดเข้าไปอันนี้ 4K 30 ระดับขึ้นเยอะไปแล้วสามารถเข้าไปเช็คค่าแค่มาตรฐานไปถึงคือแบบต่างสุดเลยแบบเร็วๆต่างสุดก็เพิ่มเป็น 160ไอ้ตั้งให้เป็นมาตรฐานส่วนเลนเนี่ยก็แบบแล้วแต่ชอว์มันสามารถปรับตรงนี้ได้ใช้เปิดสมูทอะไรพวกนี้เปิดสมูทเปิดออนออฟได้ตั้งได้เหมือนกันหมดทีนี้อันนี้ก็ตั้งใหม่ได้ตั้งใหม่เข้าไปแก้ได้เป็น 5.3K เลยก็ได้ไอซีนีอันนี้คือซีนีเมติกก็คือเหมือนเราอารมณ์เหมือนเราถ่ายชัดสุดๆหนังก็คือ 5.3K 5.3K คือท็อปสุดฟูฟูที่ทำได้โอเคทีนี้สมมุติว่าเราถ่ายรูปเป็นโหมดถ่ายรูปโต้ถ่ายแนวตั้งก็ได้นะตั้งกล้องสมมุติถ่ายรูปนี้ปุ๊บก็ถ่ายได้เลยปุ๊บนี่เราจะรูปที่เราถ่ายก็คือเหมือนตะเกียบเป็นรูปภาพแล้วก็ซ้อนกันก็คือมีเดียมีเดียจะอยู่แค่นี้คือกล้องที่รูปที่อยู่ในกล้องที่เราถ่ายรูปเดี๋ยวปุ๊บสมมติเรารูปนี้เรากดลงแอปก่อนนะทั้งสองครั้งนะลงแอปก่อนแล้วก็จากแอปลงมือถือปึ๊บก็ปิดอันนี้เร็วมากเสร็จปึ๊บอันนี้คือโหลดแล้วออกไปหน้าแรกสังเกตตรงนี้อันนี้คือเหมือนข้างในแอปเมื่อกี้นะแต่นั้นมันคือในกล้องแต่นี้มันคือในแอปแล้วโหลดมันอยู่ในแอปนี้ใช่แต่ยังไม่ได้อยู่ในเครื่องยังอยู่ในเครื่องเพื่อที่จะเราสามารถที่จะมาแต่งเปลี่ยนฟิลเตอร์ใส่เพลงใส่นู่นนี่นั่นได้ทั้งรูปถ่ายทั้งวิดีโอนะเสร็จอีกทีเราก็มาเซฟทูโฟโต้กดเซฟทูโฟโต้ปึ๊บรูปนี้ก็อันนี้ลงเครื่องทีนี้มันก็จะมี2ที่อยากลบก็ลบได้เลยอันนี้ในแอปกดลบนี้ได้เลยลบแอปเสร็จปุ๊บในกล้องยังอยู่นะก็ลบ2ที่ต้องแยกลบเหรอคะครับคือบางทีเราไม่แต่ถ้าเนี้ยเราดูเนี้ยยังอยู่คือเนี้ยนี่ในกล้องใช่ไหมใช่อ๋อเมื่อกี้ในแอปแล้วก็ในเครื่องลบในนี้อีกก็ได้3รูปอันนี้คือลบในกล้องเพราะว่ามันที่ให้ทำในแอปก่อนว่าเราจะได้ตัดต่อหรือว่าอะไรสิ่งในแอปประมาณนี้ผู้ประจัยนั่นก็คือเซตติ้งค่าของกล้องเช่นภาษาเวลาปิดเปิดแล้วแต่เราอีกอย่างก็คือวันณเวลาในมือถือเนี่ยเป็นพศป่ะเป็น2021พศนะถ้าพศต้องแก้ก่อนแก้เป็นพศแก้ในโทรศัพท์แก้ในโทรศัพท์เซตติ้งไหนมันเนี่ยทั่วไปปึ๊บตอนนี้เนี่ยเราเปิดตาไม่ใช่ภาษาและภูมิภาคภูมิภาคเป็นพุทธศักราชก็ต้องเปลี่ยนเป็นคริสตศักราชทีนี้เข้าแอปทำเหมือนกันนะทุกเครื่องว่ามันจะได้ลิงก์เวลาตรงนั้นแล้วก็มากดเซตเดทอันทามตรงนี้ลิงก์เวลาสองอันนี้ให้ตรงกันเพราะว่าถ้านี่เป็นคนไทยอันนี้เป็นฝรั่งมันจะไม่เรียงแล้วว่าหากมีเวลาเปิดกล้องมามันก็ได้ให้เซตเวลาใหม่ทุกครั้งประมาณนี้คร่าวๆเบื้องต้นแล้วไอ้ตรงตัดต่อที่ตรงนี้ตัดต่อก็คือในแอปเมื่อกี้นี้ในแอปที่เราถ่ายภาพเราถ่ายไว้เมื่อกี้ลบแล้วเนาะท่านก็เข้ามาลบใหม่อีกรอบลบแล้วออกทอไปวันนี้แอปก่อนไปในแอปไปล้างกันไปหน้าแรกเจออันนี้เหมือนเดิมเข้าไปดูในแอปปึ้งแล้วก็ตัดต่อได้เลยไอ้รูปนี่รูปใช่อันนี้เป็นภาพนิ่งไงมันเลยไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเห็นไหมในคาราภาพนิ่งไงมันแบบฟูมอินให้เพลงใส่เพลงใส่ได้หมดเลยใส่ตัวหนังสือใส่อะไรได้หมดแล้วก็เซฟครับอันนี้ก็เป็นการสอนการใช้งานเบื้องต้นของทางร้านนะครับก็จะประมาณนี้ถ้าเดี๋ยวได้ลองไปใช้งานจริงๆแล้วก็จะมาทำเป็นคลิปมารีวิวให้ดูกันอีกทีนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ว่า GoPro 10 ดีหรือว่า GoPro 9ที่ลดราคาลงมาแล้วก็ผมคิดว่ารุ่นใหม่ยังไงมันก็น่าจะดีกว่ารุ่นเก่านะเพราะฉะนั้นก็จัด GoPro 10 ได้เลยนะครับถ้ากำลังลังเลอยู่ครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับยังไงถ้าได้ไปเที่ยวไหนไปอะไรต่อจากนี้ก็น่าจะเป็นคลิปที่ใช้ GoPro 10 นี่แหละถ่ายแล้วเดี๋ยวจะมาทำรีวิวให้ดูนะครับขอบคุณครับ